ว้าวไม่เจ็บให้หลานหยิกไปเพราะว่านานๆทีน้องเขาจะเข้ามาแตะตัวเราแล้วเรามีความสุขแล้วก็ยอมเขาเห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่บนแขนดาวิข้างนี้ข้างนี้โมเมนต์น่ารักของน้องเดมี่ลูกสาวสุดที่รักของลีเดียแมทธิวที่กลายเป็นตำนานของน้องแป๋วแหววกับความป่วนของลูกสาวที่ทำเอาชาวโซเชียลตื่นด้วยความเอ็นดูเมื่อน้องเดมี่ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับใหม่ดาวิกาแล้วดันไปหยิกที่ใหม่เข้าจนสาวใหม่เจ็บสีหน้าแววตาออกหลังเพิ่งไปฉีดวัคซีนบาดทะยักมางานนี้แม่ลีเดียปล่อยคลิปน้องเดมี่ออกแถลงการทำไมถึงหยิกที่ใหม่พอชอบปะเนี่ยไปฟังกันเลยค่ะหยิกพี่ใหม่ใช่แล้วทำไมถึงหยิกพี่ใหม่ลูกพี่ใหม่ถามว่าทำไมหยิกพี่ใหม่คะหยิกพี่ใหม่ทำไมคะพี่ใหญ่พี่ใหม่ถามอยากหยิกอยากหยิกทำไมพี่ใหม่สวยหรอพี่ใหม่สวยไหมสวยเดมี่ทำอะไรหรอเดมี่พี่ใหม่อะไรนะเดมี่หยิกพี่ใหม่เดมี่ทำอะไรนะเดมี่หยิกพี่ใหม่เอ้าหยิกพี่ใหม่ล่ะคะแล้วหยิกทำไมอะเลิกเดมี่ชอบพี่ใหม่เหรอคะเดมี่หยิกพี่ใหม่แล้วทำไมเดมี่ถึงหยิกพี่ใหม่อะคะชอบพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่ก็สวยไหมคะสวยสวยสวยมากไหมคะเดมี่เลยหยิกเลยแทนเดมพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่สวยกว่าเดมี่ไหมฮะพี่ใหม่สวยกว่าเดมี่เหรอก็เลยหยิกเหรออย่างนี้เหรอฮะเดมี่ฮะพี่ใหม่สวยกว่าเดมี่แล้วเดมี่เลยหยิกพี่ใหม่เหรอคะใช่ด้านใหม่ดาวิกาได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจแถมยังออกมาชี้แจงอีกว่าน้องเดมี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะหยิบพี่ใหม่นะคะแต่เขาเห็นอะไรบนแขนของพี่ใหม่เลยอยากจะหยิบออกให้จะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันค่ะน้องเขาอะมีการแบบมองมาก่อนใช่ปะเหมือนเขาเล็งทาร์เก็ตเอาไว้อย่างเงี้ยเขาเห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่บนแขนดาวิข้างนี้ค่ะเพราะดาวิอะมีไฟตรงนี้ทุกคนนี่เห็นไหมมีไฟเดมี่อาจจะแบบพี่ใหม่คะน้ำใหม่คะน้ำใหม่มีอะไรสีดำๆติดอยู่ตรงแขนหรือเปล่าคะก็เลยพยายามจะหยิกแล้วก็หยิบออกให้จริงไหมหยิบออกก็แบบดูเหมือนหยิบดูเหมือนไม่หยิบแต่คือหยิบไฟออกแต่คือน้องอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบอะไรดำๆมันติดอยู่ที่แขนพี่ใหม่ไอ้ถ้าชอบสตอรี่นี้นะคะถ้าชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์พี่ใหม่ด้วยนะคะใหม่กำลังพยายามคิดว่าหลานเนี่ยว่าน้องเดมี่เนี่ยทำไมเขาถึงพยายามหยิบเพราะว่าเขาพยายามหยิบหลายรอบมากถ้าดูในคลิปนะคะแล้วมันหยิบไม่ออกเพราะอาจจะหยิบไฟออกอ่ะดาวิมีอีกเรื่องนึงถ้าครบ 200,000 ไลค์ดาวิเล่าให้ฟังข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ